วันเวลานาทีนั้นมีค่าปล่อยเวลาสูญเปล่าให้เราทั้งหลายอย่าประมาทพลาดพลั้งระวังตายความเกิดแก่เจ็บตายไม่เว้นวันชีวิตมนุษย์เรานี้มีสั้นนักจงตั้งหลักหนักแน่นถึงแก่นสารเพราะว่าเคยผ่านพบประสบการณ์มีหลายท่านให้เห็นเป็นตำราทั้งในพุทธพจน์บทบัญญัติพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าบาปบุญนั้นมีจริงวิ่งตามมาไม่ต้องรอชาตินาว่าช้าไปปัจจุบันทันใจไวเกินเหตุเป็นยุคอินเตอร์เน็ตนะวิเศษใสย่อโลกไว้ในมือกระพือภัยเร็วเท่าไรเวรกรรมมาก็ตามทันทำกรรมดีนานนักเอ้ยจะเห็นผลทำกรรมชั่วตามต้นจนถึงบ้านทำไม่เกิดกับตนยังทนทานอาจเกิดกับลูกหลานนั้นก็มีเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนต่อเอวเราไว้ไม่ให้หนีควรเกรงกลัวไว้บ้างก็ยังดีฝากสุนทรกลอนนี้ไว้สอนใจไม่ใช่ว่าแต่งกลอนมาสอนท่านแต่เคยเห็นละเหตุการณ์นั้นหลากหลายคนทำผิดคิดชั่วไม่กลัวภัยต่างได้รับผลร้ายไปตามกันขอเชิญท่านหันมารักษาศีลว่าศีลสั้นรักษาครบหาพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสนระลึกถึงศีลไว้เตือนใจตนแม้ฐานะจังจนแต่ไม่จนใจสินห้ามมาอะไรใครก็รู้พระศาสดาบรมครูท่านสอนไว้ปฏิบัติได้ครบพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองสินข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแค้นเข็นทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแค้นฆ่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดควรติดค้าหรือถูกเขาแก้แค้นแสนโกรธ
พากันไปฆ่ากันมาเธอจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่ยังเบียดเบียนชีวิตใครไม่เข็นขารักษาศีลข้อหนึ่งขอปานาชีวิตเราจะพาสุข